จสมัครเข้าร่วมรายการได้ทางเฟซบุ๊กซุปตาคิสโชว์และนี่คือพิธีกรทั้งสองท่านของเราดีเจพี่เก่งพัฒนศักดิ์เทียมประเสริฐดีเจแห่งคลื่น 89.0 กิฟต์ FM ผู้มากประสบการณ์และพี่ปามี่ศิริลักษณ์คนพมานางงามจากเวที Miss Uncensored New Thailand ดาราและนักแสดงค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาคิดโชว์ by เอริสต้าครับนะครับก็พบกับเรา2คนได้เหมือนเดิมนะครับผมดีเจเก่งครับจาก 89.0 กิฟต์ FM นั่นเองครับค่ะดิฉันปามี่ศิริรักษ์คุณธุมาค่ะครับผมเอาเป็นว่านะครับในส่วนของรายการเรานะครับเป็นรายการที่จะโชว์ความสามารถนะครับนำน้องๆที่มีความสามารถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นรำทุกอย่างใช่ไหมครับมาฟังนี่ครับนำมาโชว์ในรายการของเรานะครับเรียกว่าตอนนี้น้องๆบางท่านเนี่ยที่ออกรายการเราตอนนี้โอ้โหเด่นดังกันไปหลายคนแล้วนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็สามารถติดตามเราได้เช่นเดิมนะครับที่ช่องชั้น8นะครับ CH8 นั่นเองนะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาคิดโชว์ by Arista Club นะครับได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย2ถึงบ่าย2ครึ่งนั่นเองครับผมค่ะซึ่งออนแอร์ทั่วโลกและยังสามารถติดตามออนไลน์ไลฟ์สดๆได้ทางแฟนเพจ CH8 และสามารถกดไลค์และกดแชร์และโหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ว่า CH8 มาดูกันสดๆได้24ชั่วโมงเลยค่ะใช่ครับI'm not afraid to die.
เรานะครับก็ดำเนินมาจนถึงในรุ่นนะครับชุดไทยเด็กหญิง 7-9 ปีนั่นเองน้องปามีใช่แล้วครับเรียกว่าโตนะครับน้องๆก็จะโตขึ้นมาอีกรุ่นนึงเลยทีเดียวสำหรับน้องคนแรกนะครับที่จะมาโชว์ความสามารถนะครับชื่อว่าน้องกระต่ายค่ะเด็กหญิงธนวรรณปิยานนท์จากโรงเรียนประเทศทิพย์วิทยาค่ะติดตามชมได้เลยครับผลรางวัลนะครับในรุ่นของชุดไทยเด็กหญิง 7-9 ปีนี่อยู่ในมือของเราทั้ง2คนแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับลุ้นกันนะฮะว่าใครจะได้ป๊อปปูล่าโหวตใครจะได้ไลค์แอนด์แชร์
และใครจะได้รางวัล1 2 3นั่นเองใช่ครับค่ะเอาละครับสำหรับตอนนี้นะครับต้องกราบขอเรียนเชิญคุณเอ๋ครับคุณเอ๋ณฤมลอิ่มสว่างนะครับผู้บริหารแบรนด์ Aresta Club นะครับขอเรียนเชิญมอบรางวัลให้กับน้องๆด้วยขอเรียนเชิญนะครับผมเอาละครับน้องปัมมี่ครับตอนนี้นะครับลุ้นระทึกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในรุ่น 7-9 ปีนั่นเองนะครับรางวัลแรกของเราเป็นรางวัลอะไรฮะไลค์แอนด์แชร์ค่ะไลค์แอนด์แชร์นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้กรรมการปวดหัวมากนะครับเพราะว่าน้องๆที่มาโชว์ความสามารถของเรานี่โชว์กันได้สุดยอดมากกรรมการนี่ลงคะแนนกันเหมือนที่เล็กซี่เมื่อกี้บอกเลยเป็นจุดทศนิยมนะฮะชนะกันนี่ฉิวเฉียดครับบอกได้เลยฉิวเฉียดเพราะฉะนั้นนะฮะรางวัลไลค์แอนด์แชร์รางวัลแรกของเรานะครับในรุ่น 7-9 ปีได้แก่น้องมนค่ะเด็กหญิงพิชามนสุริยะสิริกุลค่ะต้องมือด้วยนะครับเวลาโอ้โหถึงเสียจริงๆครับไลฟ์แอนด์แชร์นะฮะรวมไปถึงรางวัลอื่นๆในรุ่น 7-9 ปีด้วยนะครับยังไงครับคุณผู้ชมครับตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับยังไงยังโหวตกันได้นะครับในส่วนของ Popular Vote นั่นเองนะครับในรางวัลต่อไปนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้สำหรับในส่วนของบนเวทีเขารอบมอบรางวัลกันอยู่นะครับรางวัลต่อไปนะครับ Popular Vote นะครับในรุ่น 7-9 ปีได้แก่น้องน้องอะไรครับน้องเอมมี่ค่ะเด็กหญิงวาลีนิธิคำประพันธ์ค่ะโอ้โหเสียงตบมือให้กับน้องเอมมี่ด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยเดียวป๊อปปูล่าโหวตแล้วนะฮะไลค์แชร์กันไปแล้วนะครับตอนนี้รางวัลที่1 2 3กันบ้างดีกว่าเริ่มต้นในอันดับที่3มันก่อนเลยแล้วกันนะครับในรุ่น 7-9 ปีได้แก่น้องเอมี่ค่ะเด็กหญิงณประภัสอยู่วัฒนาค่ะเลยทีเดียวนะฮะต้องแสดงความยินดีกับน้องเอมี่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้ผลนะครับ3รางวัลแล้วกันเป็นที่เรียบร้อยรางวัลต่อมากันเลยดีกว่านะครับตอนนี้พ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับมองเรา2คนกันเกลียวเลยบอกว่าลูกช้ำเอาไม่ใช่นะเอาละครับสำหรับตอนนี้รางวัลที่2นะครับของเราในรุ่น 7-9 ปีได้แก่น้องเด็กหญิงธนวรรณ ปิยานนท์ค่ะขอเสียงตบมือให้กับน้องด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ลุ้นกันเข้าไปทุกทีนะครับนี่ใจเต้นตุ๊บเลยทีเดียวนะครับมาถึงรางวัลที่1กันแล้วนะครับในรุ่นนะฮะ 7-9 ปีชุดไทยเด็กหญิงของเรานั่นเองนะครับรางวัลชนะเลิศในรุ่นนี้ได้แก่น้องคุณเอ๋ณฤมลอิ่มสว่างครับผู้บริหารแบรนด์อริสต้าคลับนะครับที่ขึ้นมามอบรางวัลให้กับน้องๆนะครับในรุ่น 7-9 ปีเอาละครับโอ้โหน้องปามี่ครับรุ่นต่อไปนะฮะโตขึ้นไปอีกครับโตขึ้นไปอีกเป็นรุ่นอะไรฮะรุ่นอะไรรุ่น 10-15 ปีค่ะว้าวอยากจะชมกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องในรุ่นนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับผมเอาละครับเมื่อสักครู่นี้น้องปามี่ครับโอ้โหจบไปแล้วนะครับระหว่างรุ่น 7-9 ปีตอนนี้มาในรุ่นนะครับชุดไทยเด็กหญิง 10-15 ปีนั่นเองว้าวนะครับวันนี้นะครับน้องๆจะมาโชว์ความสามารถคนแรกนะครับประจำรุ่นนี้ชื่อว่าน้องอุ๊บอิ๊บค่ะเด็กหญิงณัชชายิ้มสะอาดจากโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะไปชมครับThank you.
ขยี้ดารานะครับตอนนี้ไปขยี้น้องๆกันอยู่นะครับตอนนี้น้องแบบว่าตัวเกรงกันหมดแล้วนะครับอยากจะทราบผลนะครับและที่สำคัญผลนะครับคะแนนแล้วก็ผลรางวัลอยู่ในมือของน้องปามี่ของเราไปที่เรียบร้อยแล้วสอบถามน้องปามี่แป๊บนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมคนสุดท้ายที่มาจากฮ่องกงหัวล้อผมไปสัมภาษณ์มาแล้วเฮ้ยสุดโอ้โหอะไรเงี้ยแบบว่าน้องพูดไทยได้หรือเปล่าน้องเขาไม่ตอบผมสักคำเลยโอเคเอาเป็นว่านะครับชุดไทยเด็กหญิงในรุ่น10ถึง15ปีนะครับ5รางวัล นะครับตอนนี้อยู่ในมือของเราทั้ง2คนแล้วนะครับเริ่มต้นที่รางวัลแรกของเรานั่นก็คือไลท์แอนด์แชร์ค่ะไลท์แอนด์แชร์นะครับในรุ่น10ถึง15ปีได้แก่น้องน้องได้กับน้องยินยินนั่นเองตามมาด้วยรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับ10ถึง15ปีได้แก่น้องช่วงต่อไปนะครับติดตามชมได้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องขอนะครับในส่วนของผู้ที่มอบรางวัลกันก่อนนะครับต้องขอเชิญคุณแอนซุปตาคิดนะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับน้องๆ นะครับในรุ่น10ถึง15ปีขอเรียนเชิญนะครับขอเซ็ตกับมือด้วยนะครับเรียบร้อยสวยงามค่ะก็สำหรับคุณแอนนะครับของเรานะครับเป็นผู้บริหารเลยสำหรับรายการซุปตาคิดโชว์ของเรานะครับดีครับคุณแอนนะครับจะมามอบรางวัลทั้ง5รางวัลให้กับน้องๆในรุ่นนี้นั่นเองนะครับเอาละครับรางวัลแรกของเราไลฟ์แอนด์แชร์กันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยรางวัลต่อไปป๊อปปูล่าโหวตได้แก่น้องน้อง
ไปแล้วนะครับตอนนี้1 2 3ลุ้นกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและก็คุณผู้ชมลุ้นกันนะครับว่าอันดับ3ประจำรุ่นนี้10ถึง15ปีได้แก่น้องพลอยชมพูค่ะเด็กหญิงพลอยชมพูสิงใจค่ะคุณเทพจริญนนทบุรีนั่นเองนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนั่นเองเอาละครับตอนนี้นะครับบนเวทีของเราได้มีการมอบรางวัลกันอยู่นะครับรางวัลที่2ของเรานะครับในรุ่น10ถึง15ปีชุดไทยเด็กหญิงนะครับได้แก่ได้แก่เด็กหญิงนัชชายิ้มสะอาดค่ะโอ้โหเจ้าก็เป็นเดียวกันเลยทีเดียวนะครับยิ้มสวยด้วยใช่ค่ะนะฮะนี่ถ้าเกิดมีรางวัลยิ้มสวยนะครับพี่เก่งมอบให้เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนะครับตอนนี้ระทึกกันเข้าไปทุกทีครับใกล้รางวัลที่1เข้าไปแล้วนะครับสำหรับในรุ่น10ถึง15ปีชุดไทยเด็กหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่ได้แก่นิธิมาแซ่คอค่ะขอเซ็นสมือด้วยนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ผมไปสัมภาษณ์เธอมานั่นเองนะครับมาจากฮ่องกงกันทีเดียวนะครับเฮ้ยสมือเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมบอกฟังผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแอนซุปตาคิดนะครับที่ขึ้นมามอบรางวัลให้กับน้องๆในรุ่นนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเก็บภาพกันนะครับสมัครเข้าร่วมรายการได้ทาง Facebook ซุปตาคิสโชว์